นะคะเราจะมาออกแบบหัวเว็บไซต์กันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่จะออกแบบหัวเว็บไซต์ก็คือรูปภาพนะคะภาพพื้นหลังรูปภาพของเราแล้วก็อาจจะเป็นในรูปภาพแบนเนอร์นะคะหรือไม่เราก็สามารถทำเองได้สำหรับขนาดของหัวเว็บไซต์ที่เราจะใช้นะคะก็คือความกว้างขนาด1010พิกเซลนะคะแล้วก็ความสูง220พิกเซลคราวนี้เราก็จะต้องทำผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop นะคะคลิกที่โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เลยค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะคลิกที่เมนูไฟล์เลือก New เสร็จแล้ว Width นะคะ1010พิกเซลนะคะความสูงเท่ากับ220พิกเซลนะคะ Resolution เท่ากับ100พิกเซลนะคะเสร็จแล้วคลิก OK ให้เราดับเบิลคลิกที่ในส่วนของเลเยอร์นะคะมันจะมีแบ็คกราวด์สีขาวแล้วก็โดนล็อกอยู่นะคะให้ดับเบิลคลิกเสร็จแล้วจะขึ้น New Layer ใหม่นะคะให้คลิกโอเคพอเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการเปิดไฟล์ที่เป็นภาพพื้นหลังนะคะคลิกที่เมนูไฟล์ Open เสร็จแล้วเลือกภาพที่เราเตรียมมาไว้ค่ะ Open ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรากฏแท็บอยู่2แท็บนะคะก็คือแท็บพื้นหลังแล้วก็แท็บของรูปภาพให้เราดึงแท็บที่เป็นรูปภาพลงมานะคะหลังจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกตรง New Layer ของ Background นะคะจะขึ้นเลเยอร์ใหม่เสร็จแล้วคลิกโอเคให้เราใช้เครื่องมือ Move Tool นะคะจับภาพพื้นหลังลากไปยังอีกไฟล์หนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราปิดตรงนี้เลยค่ะกดกากบาทแล้วก็ตอบว่า no หลังจากนั้นเราก็ขยายหรือว่าปรับแต่งขนาดตามที่เราต้องการนะคะถ้าเราอยากได้รูปภาพให้มันมีขนาดเล็กลงเราก็กด control ค้างแล้วกดตัว T นะคะเราก็สามารถที่จะบีบภาพหรือว่าขยายภาพตามที่เราต้องการได้นะคะอันนี้ครูจะยืดออกนิดหนึ่งได้แล้วกด Enter ครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับความละเอียดของภาพให้มันจางลงนิดหนึ่งนะคะที่ capacity นะคะเอาสัก80นะคะ 80% เสร็จแล้วเปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งค่ะเมนูไฟล์ open เสร็จแล้วเลือกรูปภาพของเราเสร็จแล้ว open ขึ้นมาก็จะมีไฟล์ที่เป็นรูปภาพของเราแล้วก็ภาพพื้นหลังนะคะคลิกที่ไฟล์ที่เป็นรูปภาพของเรานะคะดับเบิลคลิก New Layer เสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะเราเลือกเครื่องมือของ Photoshop นะคะ Elliptical Marquee Tool นะคะที่เป็นรูปวงกลมนะคะเสร็จแล้วเราก็ลากตามขนาดที่เราต้องการนะสามารถเลื่อนวงกลมไปข้างๆได้โดยใช้ลูกศรนะคะเสร็จแล้วเลือกเครื่องมือ Move Tool นะคะลากปลายของเราลงนะคะเสร็จแล้วก็ลากไฟล์ที่เป็นรูปของเราไปยังอีกเลเยอร์หนึ่งอีกไฟล์หนึ่งนะคะรูปนี้เราก็ปิดได้เลยคลิกที่ No หลังจากนั้นนะคะเราก็ Ctrl T กด Ctrl ค้างแล้วกดตัว T เพื่อปรับขนาดของรูปภาพลงนะคะเสร็จแล้วเราก็ลากขึ้นนะ
เราก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการกด Enter ครั้งหนึ่งค่ะถ้าเราต้องการให้ภาพเรากระจ่างใสนะคะเราก็ใช้เมาส์มาคลิกที่รูปภาพนะคะแนะนำเลยถ้าหากว่าเมาส์เนี่ยไม่ได้จับที่รูปภาพนะคะเราก็สามารถมาคลิกเลือกที่ตรงเลเยอร์เพราะว่ามันได้แยกกันเป็นเลเยอร์แล้วนะคะในที่นี้ครูให้ติ๊กออโต้ซีเล็กก็คือเลือกอัตโนมัติถ้าเราเลือกภาพไหนนะคะจะถูกกระทำที่ภาพนั้นอย่างเช่นภาพตรงนี้ก็เลือกที่เลเยอร์พื้นหลังเลือกภาพนี้ก็มาอยู่ในส่วนของภาพนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เมนู Image Adjustment Curve นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงในส่วนข้างบนขึ้นนะคะให้มันมีความกระจ่างใสเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะคะเห็นไหมคะภาพของเราก็จะขาวขึ้นเสร็จแล้วให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์นะคะเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อความนะคะเราจะใช้ข้อความใส่ตรงนี้เราก็พิมพ์คำว่าข้อความเข้าไปนะคะภาพตรงนี้เป็นรูปของรูปภาพของเรานะคะใส่คำว่ารูปนะคะตรงนี้เป็นภาพพื้นหลังนะคะก็ใส่พื้นหลังนะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถลากเครื่องมือคลิกที่เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool นะคะเสร็จแล้วเราก็วาดลงไปตรงนี้เลยขนาดตามที่ข้อความเราจะใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกสีที่เราจะใช้นะคะครูใช้สีสีออกเหลืองๆก็แล้วกันค่ะคลิกโอเคแล้วเลือกทั้งสีค่ะกดทั้งสีเทลงไปพอดีเลือกผิดเอาคอนโทรล Z นะคะคอนโทรลอินเทอร์เน็ต Z เพื่อกลับมาใหม่นะคะแล้วก็เลือกที่เลเยอร์ของข้อความแล้วเราก็เทลงไปนะคะก็จะได้อย่างนี้พอได้อย่างนี้นะคะเราก็กดคอนโทรล D นะคะเสร็จแล้วก็กำหนดความชัดของข้อความให้กรอบข้อความให้ลดลงนะคะครูกำหนดสัก80ก็แล้วกันค่ะเสร็จแล้วจะเห็นว่าตรงกรอบของข้อความนะคะจะทับหน้าของเราเพราะนั้นเราก็เอารูปในส่วนของเลเยอร์นะคะเราเอารูปลากขึ้นไปด้านบนนะคะเห็นไหมคะว่ารูปภาพของเราก็จะมาปรากฏทับกล่องข้อความแล้วนะคะถ้าภาพกล่องข้อความมันมีความชัดเกินไปนะคะเราก็สามารถจะลดลงอีกสักนิดนึงนะคะนะโอเคหรือถ้าหากเราจะเพิ่ม2สีเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เพิ่มได้เปลี่ยนได้นะคะจากขั้นตอนเดิมอันนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นสีขาวละก็คลิกสีขาวเทลงไปนะคะหรือไม่ก็ลากเครื่องมือนะคะเสร็จแล้วก็วาดลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งวาดลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไม่ติดเสร็จแล้วก็เทสีขาวลงไปใหม่ครั้งหนึ่งนะคะสีขาวคลิกโอเคนะคะเพิ่มเลเยอร์เข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งเทลงไปทับเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเป็นข้อความ2ข้อความเหมือนกันก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คอนโทรล D นะคะจะเห็นว่ากรอบสีขาวข้างหลังจะเป็นกรอบสีเหลืองอยู่นะคะจะเป็นเหมือนปุ่มๆขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคอนโทรล T แล้วก็บีบลงนิดนึงค่ะApply นะ
แล้วลากขึ้นไปนิดหนึ่งโอเคค่ะได้กรอบหัวเว็บไซต์ที่ต้องการแล้วนะคะคลิกที่เมนูไฟล์เลือกเซฟเพื่อทำการบันทึกนะคะเลือกประเภทของไฟล์เป็น JPEG นะคะตั้งชื่อเป็น HEAD JPEG คลิกเซฟนะคะขึ้นประเภทของไฟล์นะคะคลิกโอเคไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะกดโค้ดเพื่อปิดนะคะถ้าต้องการที่จะปรับแก้ก็คลิกเยสครั้งหนึ่งนะคะเป็น Photoshop คลิกเซฟโอเคนะคะคราวนี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วนะคะเปิดเช็คไฟล์ค่ะไฟล์นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการออกแบบหัวเว็บผ่าน Photoshop ค่ะ